entrepreneurship education. And the main purpose for the entrepreneurship education is basically for problem solving. We want young people, the youth, to start developing logical thinking and critical analysis so that they can actually apply these skills in coming up with solutions to problems, everyday problems in this world, not only just for business, but how do they handle solve problems. ที่ไม่ถึงกับจะขัดดันให้เด็กของเราทำธุรกิจได้เลยหรือแม้หรือสำเร็จเลยนะครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะทำให้เกิดการประสานงานนะครับเพื่อที่จะให้เด็กของเราได้มีการเรียนรู้นะครับด้วยตนเองและด้วยผู้ฝึกสอนและสุดท้ายนะครับในฐานะที่วิชาวุฒิวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในโครงการนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านนะครับลองศึกษาโครงการนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเหตุผลสำคัญก็คือว่านักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยครับผมเชื่อมั่นเป็น 100% นะครับว่าศักยภาพของพวกเขาแต่ละคนนั้นมีล้นเหลือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยครับผมก็ยังเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถพัฒนาแล้วก็ดึงศักยภาพของนักเรียนในระดับมัธยมนะครับซึ่งจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้คือคนที่เป็นกำลังสำคัญที่สุดของประเทศชาติกลุ่มหนึ่ง